ครึ่งเทรดเดอร์สำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องของการปั่นอีกแล้วคลิปนี้จะเป็นเรื่องกึ่งสาระเป็นเวิร์กช็อปนะครับผมจะมาแสดงจะบอกสาธิตก็ไม่ใช่เพราะผมก็ยังไม่ค่อยได้เคยทำสักเท่าไหร่จะมาทำด้วยกันก็คือจะมาแสดงการตัดสางของรถของผมนะครับว้าวจะให้ดูก่อนตัดสางรถผมนะครับค่อนข้างยาวมากนะครับยาวเฟ้ยเนื่องจากผมปรับสเต็มลงไปอีกนิดนึงนะครับก็จะให้ร่างกายก็จะให้เวลาจับแฮนด์เนี่ยมันมุดลงไปได้เยอะขึ้นผมก็เลยปรับสเต็มลงไปแล้วปรับสเต็มลงไปแล้วเนี่ยสางมันก็เหลือเยอะขึ้นผมก็จะมาตัดสางวันนี้จะมาแสดงวิธีการตัดสางโดยใช้อุปกรณ์บ้านๆนิดนึงนะครับนี่เป็นอุปกรณ์บ้านๆของผมนะครับกระแสหกเหลี่ยมนะครับกระควงปากกาแล้วก็ท่อเหล็กรับท่อน้ำรัดท่อแล้วก็เหล็กส่งนะครับค้อนแล้วก็เลื่อยโอเคครับเริ่มแรกผมจะถอดตัวนัดออกก่อนสารออกก่อนครับจนถึงจุดตำแหน่งที่ผมจะทำการตัดนะครับผมก็จะใช้ปากกามาร์กไว้ก่อนครับมาร์กตามตัวแหวนลองคอเลยตอกตัวสตาร์นัทที่อยู่ด้านในนะครับมันยังสูงเกินไปให้มันต่ำลงไปเกินจุดที่ผมจะเลื่อยออกต่อไปก็สังเกตดูคร่าวๆด้วยแบบนี้เป็นแบบที่ใช้กับสางที่เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นสางที่เป็นคาร์บอนล้วนๆเนี่ยจะใช้เป็นตัวคอมเพรสชันนะครับจะไม่ใช้เป็นแบบนี้สักนิดหนึ่งเครื่องมือที่เป็นไกด์จริงๆของภาคทูอะไรแบบนั้นก็จะดีกว่าแต่ว่าก็ผมไม่ได้ทำบ่อยๆไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ครับอันนี้ผมไม่ทำบ่อยก็เลยใช้ตัวนี้แทนก็ให้มันมีการเหลือบอยู่นิดนึงThank you.
ดว่าจะมีร่องเลื่อมกันอยู่นิดนึงครับพอให้ใบเลื่อยเราลงไปได้ขยับอีกข้างข้างๆขอบๆให้มันเนียนๆ นิดนึงขัดไว้หน่อยดูตำแหน่งของตัวเป็นสเต็มให้ตรงนะครับสั้นขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่ใช้งานไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะว่ายังสูงไปไหมเตี้ยไปไหมนะครับเดี๋ยวจะได้เหลือขึ้นมาอีกนิดนึงถ้ามันถ้าผมรู้สึกชัวร์ค่อนข้างชัวร์มากเลยเนี่ยผมก็อาจจะตัดส่วนหนึ่งถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วถึงตรงนั้นค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าผมค่อยมาแสดงให้ดูอีกทีว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้ Cycling Traderนักปั่นชอบเทรดขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามเพื่อคราวหน้าผมจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรกับจักรยานเพิ่มให้ดูอีกเรื่อยๆสาระอื่นๆอีกมากมายครับขอบคุณครับ